16 17 18 15 18 15แอป1แอปหนึ่งเนาะขออนุญาตไม่ได้ไลฟ์นานเลย ก็เดี๋ยวต้องต่อเนื่อง2วันแหละเพราะว่าจะเข้าสู่ในช่วงของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันโกรนพรุ่งนี้วันโกนเดี๋ยวเนาะสักครู่โยมพี่ไม่ได้ทันเตรียมตัวคุณโยมนี่เพิ่งมาถึงเชียงใหม่เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอๆกันก่อนเนาะท่านกำลังชมแล้วก็กำลังฟังในส่วนของเดอะเฮียนภาคพิเศษ FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่หลวงพี่จัดช่วงเวลา 16:15 เพื่อบันทึกเป็นเทปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็อาจารย์จะลิงก์เอาไปออกในรายการเนาะเป็นช่วงตรงนั้นก็ต้องบอกว่าเ พิ่งจะกลับมาจากอีสานแล้วก็กลับจากช่อง3แล้วก็แวะไปเยี่ยมโยมแม่นิดนึงแล้วก็กลับมาตรงนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคุณโยมก็ต้องขออภัยด้วยหลวงพี่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยวันนี้ โอ้ยเหนื่อย คือหลวงพี่กลับเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพชื่อเรียกยากทำไมไม่บางซื่อก็บางซื่อจริงๆนะหลวงพี่ว่าคนไทยถ้าไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะทุกอย่างจะโฟลว์มากคุณโยมเชื่อไหมสถานีกรุงเทพพิวัตรเนี่ยรถเดินทางเข้าตรงถนนกำแพงเพชรแล้วไปออกตรงกำแพงเพชร2ก็คือตรงหมอชิดถูกไหมมันจะออกได้2ทางจริงๆมันออกได้มันออกตรงปูนซีเมนต์ได้แต่ประตูนั้นเขาไม่เปิดหลวงพี่ก็งงแล้วโยมทำประตูไว้เพื่ออะไรระบายตอนฉุกเฉินไม่มีประโยชน์โยม คือคิดอะไรที่มันไม่เบ็ดเสร็จเหมือนกับบันไดเลื่อนถ้าคุณโยมที่ขึ้น BTS หรือว่าจะลง MRT ก็ตามเนี่ยคุณโยมจะสังเกตไหมบันไดบางช่วงไม่สัมพันธ์กันแต่ทำไมอย่างเราไปสมมุตินะเราไปเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมพอขึ้นปุ๊บเฮ้ยทำไมมันโฟลว์ในการขึ้นเห็นไหมอันนี้ไปข้างมันไม่รับการเดินแล้วบันไดสำหรับคนเดินขึ้นบันไดเลื่อนครับผู้ที่จะเดินขึ้นเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้ว่าการทางเขาคิดหรือว่าเขามีแบบสอบสำรวจสอบถามอะไรตรงไหนไหมเขาจะเอาในส่วนที่จุดที่มันขึ้นยากอ่ะเป็นบันไดเลื่อนเสมอโอ้หลวงพี่หามากเออนะเดี๋ยวที่คุณโยมฟังอยู่มันอาจจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะหลวงพี่ไลฟ์ข้างถนนเลยข้างถนนของวัดแล้ววันนี้ก็ย้ายที่นั่งด้านหลังเป็นกุฏิหลวงพี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสุสานอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เห็นเนาะเดี๋ยวตรงไหนนี่ตรงนี้เห็นด้านนี้ไม่เห็นเพราะมันหลบอยู่ข้างในด้านนี้ ต้องบอกก่อนแล้ว เดี๋ยวขอกลับหน้าก่อนตึ้งๆ เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวอะไรประมาณไหนแต่ก็ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทุกท่านเนาะที่อุตส่าห์ติดตามหลวงพี่ทุกวินาทีเลยแล้วก็คอยเตือนอะไรหลายๆอย่างบางทีหลวงพี่เหนื่อยแล้วหลวงพี่ก็ลืมมันขาดอะไรว่าเราจะทำอะไรว่าลืมสัญญามันดับเฉยเลยงงมาก หัวมันแบงค์มีแต่ความว่างเปล่าบางทีคุยกับโยมอยู่เนี้ย
แล้วอึ้งนึกเงียบเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราพูดถึงไหนเฮ้ยโอ้ถึงขั้นนี้แล้วหลวงพี่อ่ะคือมันเยอะมากแล้วหลวงพี่กำลังทำหนังสือสามเหลี่ยมภพภูมิมันก็เลยไปใหญ่เลยก็ไม่เป็นไร แค่หลวงพี่ก็แค่ไหนแค่นั้นวะ ก็เป็นตามเหตุปัจจัยแหละอันไหนที่หลวงพี่ทำให้ก่อนได้หลวงพี่ก็ทำให้กับทุกๆคนแล้วก็อย่างที่ขึ้นมาหลวงพี่นอน2ชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนนอนเกือบๆประมาณตีหนึ่งตื่นตีสามตีสามครึ่ง มันนอนไม่หลับนอนรถไฟคือมารถไฟจะอย่าถามว่าทำไมมาเครื่องบินคุณโยมเห็นข่าวแล้วใช่ไหมจากภูเก็ตถึงเชียงใหม่เนี่ยหมื่นกว่าหลวงพี่ก็งงแต่พอเอาเข้าจริงพอถึงตัวเองบ้างเชียงใหม่กรุงเทพ 4,500 โอ้โหไม่เอาเสียดายเงินนั่นแหละแล้วเราเป็นพระหลวงพี่ไม่ได้มีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปไหนมาไหนต้องคิดแล้วคิดอีกรู้ต้องรู้จักใช้ปัจจัยตามเสนาสนะที่ท่านได้ทำบุญกันนั่นแหละ เพราะหลวงพี่จะรับเนี่ยต่อเรียกว่าต่อสัปดาห์แล้วกันจริงๆก็ต่อวัน มันไม่ได้ทุกวันหรอกก็คือหลวงพี่อธิษฐานไว้แค่ 2,000 บาทเกินอย่างนั้นก็ต้องปัดเข้าวัดนั่นแหละ และคราวนี้ถ้ารถไฟมันก็ยังโอเคยังดีที่ยังพอมีที่ว่างแต่ของหลวงพี่โยอ่ะเมื่อคืนนี้หลวงพี่โยต้องนั่งคือมันมีเหลืออยู่ที่เดียวถ้าไม่มาท่านก็มาไม่ได้เชียงใหม่ก็หลวงพี่โยก็นั่งคู่กับสาวชาวต่างชาติไม่นั่งคู่หรอกคือนั่งตรงข้ามนั่นแหละหลวงพี่ก็เลยสอบถามท่านว่าเอ๊ะแล้วไม่เปลี่ยนเหรอปกติแล้วพนักงานเนี่ยเขาจะขอสลับสับเปลี่ยนให้ท่านก็บอกว่าอ๋อเขาไม่เปลี่ยนทั้งที่เขาเป็นสามีภรรยานะสามีนั่งอีกข้างหนึ่งภรรยาก็นั่งตรงข้ามกับตู้โยนั่นเนี่ยภรรยาเขาไม่ยอมเปลี่ยนก็คือซื้อตั๋วบุ๊กกิ้งตรงไหนแล้วเขาจะนั่งตรงนั้นอันนี้คือฝรั่งเขาจะสตริกมากแต่ไม่รู้ในเรื่องของวัฒนธรรมแต่เราไม่โทษเราก็ไม่โทษใครหรอก เพียงแต่ว่าเรามีเส้นของเราก็พอก็นั่นท่านก็อยู่ของท่านได้แต่บังเอิญว่านอนด้านบนไงก็เลยไม่มีปัญหาก็ ก็เลยบอกให้ทราบก่อนเนาะส่วนในเรื่องของพิธีโอสิกรรมนั้นที่ช่อง3ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ก็แหละ เพราะหลวงพี่ไปกราบพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีภารกิจที่ต้องเมื่อวานของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนั่นแหละหลวงพี่มีภารกิจที่ต้องรีบบินไปที่ขอนแก่นแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลายๆรูปแล้วก็ได้รับฟังแล้วก็ในเรื่องของธรรมะมากมายแล้วได้พาท่านโยนั้นไปเปิดหูเปิดตานิดนึงนะก็ได้ผล หมายถึงว่าประสบผลสำเร็จทุกเรื่องเลยได้กราบแล้วก็ได้ฟังปฏิปทาแล้วก็ ท่านก็เน้นย้ำเพราะท่านบางรูปท่านรู้วาระจิตท่านก็จะเค้นหลวงพี่ว่า ตั้งใจทำตรงนี้ให้มันดีมันก็จะเกิดประโยชน์นั่นแหละแล้วก็พูดถึงในเรื่องของส่วนของสมาธิว่าให้ลงตรงไหนนะมันจะง่ายกว่าก็ถือว่าเอ้ยท่านก็น่ารักนะ แล้วก็ได้มีโอกาสคือถ้าเป็นคารวาสอยู่ไกลแต่ถ้าพอเป็นพระปุ๊บได้อยู่ใกล้ๆก็ได้หลวงพี่ไปกราบหลวงตาสิริยานสิริเนาะ วัดอะไรนะวัดอะไรผาแดงวัดผาแดงผานิมิตอันนั้นอ่ะ แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่ทองใบนะแต่ละรูปที่ณเดชไปบวชอ่ะหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสท่านก็พระอาจารย์อัมพลท่านก็แนะนำนี่หลังนี้ที่ณเดชน์ยาย่าเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเข้ามาอยู่หลังนี้แหมก็ได้ผ่านก็ แล้วก็โอไปกราบหลายๆรูปหลวงพ่อสุนที่โคราชวัดอะไรนะเดี๋ยวภูอะไรวะเดี๋ยวภ
ภูหายหลงวัดป่าภูหายหลงที่สวยๆมีโอกาสไปนะท่านน่ารักมากก็ได้พูดได้คุยกันนั่นแหละท่านบอกโอ้นี่เขาเอาเรามาปล่อยฮะอาจารย์เอามาปล่อยเลยเหรอโอ้อันนี้พูดเหมือนไม่ใช่คนอืมท่านก็นะแล้วท่านก็บอกตอนจะกลับเนี่ยอย่าทิ้งเรานะท่านก็น่ารักโอ้แต่ก่อนหน้านั้นนี่ตรงวัดป่าภูหายหลงที่เจอโยมท่านหนึ่งกำลังจะกระโดดมันก็ไม่เชิงนะหลวงพี่มองเห็นแววตาเขาเมื่อแล้วเขาก็มองแล้วหลวงพี่ก็เลยแกล้งไปยืนดูวิวตรงนั้น อ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวค่อยมานำกราบสมทานศีลนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพูดถึงตรงนี้ก่อนคือหลวงพี่เนี่ยพาคณะไปกราบครูบาอาจารย์มากมายอ่ะโดยเพราะก็มีพระจังกะเชนแล้วก็มาหลวงพ่อสุนที่วัดป่าภูหายหลงแล้วคราวนี้มันเป็นวันจันทร์เมื่อ2วันที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละแล้วพอรถไปเทียบเสร็จปุ๊บงึ้งไม่มีใครเลยคือหลวงพี่ก็ไม่มีเบอร์หลวงพ่อท่านคือคนที่มีเนี่ยนั่นคือที่ร้านกาแฟตรงเชิงเขาแล้วหลวงพี่ไปรถบัสคันยาวมันขึ้นไม่ได้เราก็ดูใน YouTube แหมไอ้ใน YouTube มันขึ้นได้เต็มที่แล้วขึ้นไปเลยครับถึงเลยแล้วก็นี่เราก็สามารถเดินเที่ยวพอเราเอาจริงๆขึ้นไม่ได้โอ้โหอยากจะไปเขหัวไอ้คนทำคลิปโอ้หลอกเราซะสนิทแต่ก็ไม่เป็นไรพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็เดินไปหาคนที่เขามีเบอร์หลวงพ่อท่านไม่มีใครอยู่สักคนร้านกาแฟที่บอกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ก็ไม่มีอ้าวทำไงแล้วหลวงพี่เอาไงดีวะโยมนั่งอยู่ในรถเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะนานไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเวลาหลวงพี่ก็มองเข้าไปบนดอยอีสานเรียกภูนะเมืองเหนือจะเรียกดอยหลวงพี่ก็มองไปบนภูเฮ้ยหลังคาวัดอยู่ตรงนี้แล้วบังเอิญว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเนี่ยเขาจอดอยู่เพื่อที่จะเปิดเข้าประตูสวนหลวงพี่ก็รีบเดินวิ่งไม่ได้นะวิ่งอาบัติหลวงพี่ก็เดินจำโยมโยม ครับมีอะไรเหรอครับโยมพอจะมีเบอร์บนวัดนะไม่มีครับแล้วจากแล้วถ้าตรงเนี้ยเดินขึ้นไปวัดไกลไหมท่านจะเดินเหรอครับพอดีหลวงพี่นำคณะมาไปปล่อยให้รอมันก็ดูน่าเกลียดมันก็ไม่จะว่าไกลมันก็ไม่ไกลฮะหลวงพี่ขึ้นทางนี้ฮะง่ายกว่าถ้าไปขึ้นทางนู้นมันอ้อมหลวงพี่ก็มองเอาวะขึ้นก็ขึ้นขอบใจมากโยม มันเป็นทางลงหลวงพี่ก็เลยเดินย้อนขึ้นไปเนี่ยจากทางลงแล้วเดินขึ้นโอ้โหมันตอนแรกมันก็ลาบๆไงแต่พอไปกลางๆปุ๊บมันชี้ขึ้นอย่างงี้คุณพระช่วยโอ้โหแบบหลวงพี่หัวใจมี3ห้องก็เลยแบบแฮกเป็นหมาหอบแล้วพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ไปตรงร้านกาแฟเดี๋ยวของพี่นั่งหน่อยใจจะขาดท่านก็ตกใจท่านมาไงครับมาตอนแรกมันมีรถมาก่อนเป็นรถเก๋ง2คันหนุ่มสาวเข้ามาถึงเขาก็นึกว่าหลวงพี่มากับอันนี้อ๋อเปล่าหลวงพี่ไม่ได้มาพร้อมพวกโยมหลวงพี่เดินขึ้นมาพาคณะมาเป็นรถบัสอยู่ข้างล่างโยมมีเบอร์หลวงพ่อไหมอ๋อมีครับอันนี้เบอร์หลวงพ่อหลวงพี่ก็โทรท่านก็ไม่รับสายน่าจะติดสวดอยู่ก็ไม่เป็นไรวะเราก็พักแป๊บนึงโยมก็ถวายน้ำเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ขอเดินบอกถ้าจะติดต่อรถตรงไหนอ๋อท่านขึ้นไปอีกหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงขอหลวงพี่พักก่อนเสร็จปุ๊บพอพักแล้วมันหายเมื่อยแล้วขึ้นเหงื่อท่วมตัวเลยขึ้นพอเสร็จปุ๊บก็เลยขอโยมเขาให้ไปชมบอกโยมก็ท่านก็น่ารักคุณยายท่านก็น่ารักก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้เนี่ยคนขับแป๊บนึงนะท่านทั้งวัดมีรถคันเดียวนะก็ไม่มีปัญหาหรอกเขาก็อยู่ในรถกันนั่นแหละหลวงพี่ก็ขอตัวเดินไปกราบพระก่อนในวิหารเขาเป็นจุดที่1ถ้าใครไปภูหายหลงเขาจะมีเป็น9จุดหลวงพี่ไปกราบพระก่อนจุดที่1แล้วก็เดินมาตรงระเบียงเห็นไอ้น้องคนหนึ่งยืนมองเราก็ดูแปลกๆหน้าตามแปลกๆดูเศร้าๆเราก็เดินมา เออ
มันสูงดีเนาะโยมเนาะอากาศมันก็ดี อย่างเงี้ยเรามากราบพระดีแล้วหรือว่าเป็นไงโยมสบายใจไหมชวนเขาคุยนิดนึงเขาหันมามองหลวงพี่ครับ เอาละน้ำเสียงเงี้ยหลวงพี่รู้นะโยมต้องดราม่าแล้วหลวงพี่ครับผมก็เพิ่งจะอกหักผมเพิ่งโดนผู้หญิงหลอกยังไงอะหลอกเขายังไงก็เขาหลอกให้ผมรักแล้วเขาก็ไม่มีคนอื่นโอ้โหดราม่าซ้ำสองต่อหน้าพระเว้ยหลวงพี่ก็เลยบอกอ้าวคุณโยมในเรื่องของความรักนะในเรื่องของการหลอกเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่ให้รู้รับรู้ไว้ความบังเอิญเนี่ยมันไม่มีในโลกสิ่งใดที่เขาทำกับเราครั้งหนึ่งเราก็อาจจะเคยทำกับเขามาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นให้มันเป็นเพียงอากาศอันนี้ก็คือหลวงพี่บอกเขาคร่าวๆแบบนี้แล้วคราวนี้บังเอิญนะว่า ตัวที่โยมเขายืนอยู่นะผมก็ตอนนี้มันแย่ครับชีวิตแย่มันเหมือนกับมันดิ่งครับหลวงพี่เดี๋ยวโยมจะบอกนะว่าถ้าไม่เจอหลวงพี่เนี่ยโยมจะกระโดดไปก็คิดอยู่ครับเอาแล้วนึกในใจนี่หลวงพี่ก็คิดของหลวงพี่เล่นๆในใจครับถ้ากูไม่ทำอะไรสักอย่างนี่สงสัยไม่ได้กลับกรุงเทพดีแน่เลยอย่างน้อยต้องไปเป็นพยานไงเพราะหลวงพี่อยู่ตรงนั้นคือถ้าโยมเขาโดดไปนึกในใจสวยแล้วกูตำรวจต้องมาสอบถามตอนนั้นมันเป็นยังไงเริ่มยังไงอะไรยังไงเขาพูดอะไรกับท่านสวยแล้วเอาละครับนึกในใจแล้วรู้ไหมหลวงพี่เนี่ยในตัวจิตหลวงพี่นึกถึงหลวงพี่ภัทรกรนึกไงหลวงพี่ช่วยหน่อยนะแม่มันเหมือนหลวงพี่ท่านมาอยู่ข้างๆอ่ะหลวงพี่ก็เปิดฉากเลยคุณโยมหลวงพี่จะบอกเลยนะว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมทำอะไรก็ตามก็ขอให้คิดดีๆกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยดูสิพ่อแม่เสียเงินไปเท่าไหร่คุณโยมอ่ะรู้ไหมถ้าโดดไปเนี่ยแน่นอนตายไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือที่หลวงพี่ต้องรับผิดชอบหลวงพี่ต้องไปเป็นพยานแต่ถ้ามันไม่ตายขึ้นมาแล้วโยมพิการนี่เหมือนแบบเหมือนเป็นท่อนเอ็นเลยนะนิ่งๆรอเอามาพึกเอามาพาดรอเข้ามาหัวเราะสาใจเป็นไงดีแล้วที่กูเลิกนะแล้วก็ทำตาปิดๆปิดๆปิดๆโยมทำอะไรนะเจ็บใจโคตรเจ็บใจเลยนะโยมหลวงพี่ก็บอกอันนั้นก็เลิกโยมก็หันมามองแล้วก็หันกลับไปมองเอวนึกไงหลวงพี่ช่วยหน่อยอ่ะหมายถึงหลวงพี่นึกในใจนึกถึงหลวงพี่ภัทรกรหลวงพี่ช่วยหน่อยกล่อมโยมหน่อยหลวงพี่ก็เลยโยมคุณโยมอ่ะหลวงพี่อยากให้คุณโยมทำใจสมัยคุณโยมน่ะผิดหรือเปล่าอันที่หนึ่งคุณโยมเนี่ยยอมให้เขาเข้ามานั่งในหัวใจเต็มเปี่ยมทั้งที่ควรจะเป็นโยมแม่หลวงพี่พูดอย่างนี้เพราะในหัวใจคนเราต้องมีมารดาเป็นที่ตั้งนั่นคือแม่ต้องอยู่ในใจไม่ใช่หาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ในใจเราแล้วพอวันนี้คุณโยมอกหักคุณโยมเจ้าจะฆ่าตัวตายตกลงคุณโยมผิดหรือแม่ผิดหรือเขาผิดทั้งหมดทั้งมวลเราทั้งนั้นเลยเราตั้งค่าไว้เอาแล้วนะหลวงพี่ชี้เป็นข้อๆเสร็จปุ๊บเริ่มนี้หลวงพี่เองก็เคยเป็นเพย์บอยพอพูดถึงเพย์บอยปุ๊บเขานั่งครับอ๋อหลวงพี่รู้ปัญหาเพราะว่าสมัยก่อนหลวงพี่ก็เป็นเพย์บอยก็เหมือนคุณโยมมาแหละเรารู้จุดทั้งหมดทั้งมวลเพราะนั้น เราเนี่ยจงรักในตัวเรามากกว่าสมมุตินะคุณโยมเนี่ยคุณโยมคิดว่าคุณโยมอยากคุณโยมเสียใจใช่ไหมครับคุณโยมอยากจะฆ่าเขาใช่ไหมก็มีบ้างครับสมมุตินะคุณโยมไปฆ่าเขาแล้วคุณโยมหนีไปน่ะเห็นไหมคุณโยมเปลี่ยนจากความแค้นที่ตอนแรกกูแค้นเพราะละและตอนนี้คุณโยมต้องหนีหัวซูนหนีคดีแล้วตอนนี้หนีคดีแล้วนะแล้วถ้าสมมติคุณโยมหนีอยู่โอ้เจอคนน่ารักโอ้โหเพียบพร้อมไปหมดเลยนะ
เสร็จทำไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิเจอคนสวยสวยก็สวยโอ้ฐานะก็ดีพ่อตาตายแม่ยายโง่มาพร้อมเลยคราวนี้ทำไงโยม เห็นแล้วเสียโอกาสแล้วเห็นป่ะมีสิ่งดีๆรออยู่อีกเยอะเพราะฉะนั้นคิดสมัยนั่งก้มกราบครับหลวงพี่หลวงพี่แนะนำนะหลวงพี่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ คุณโยมไปอยู่กับธรรมชาติไปดูความเป็นมาเป็นไปไปช่วยเหลือวัดทางเหนือต้องการความช่วยเหลือจากโยมอย่างโยมอีกเยอะเด็กๆบนดอยเนี่ยคุณครูบนดอยเนี่ยเขาขาดแรงงานขาดอะไรหลายอย่างคุณโยมไปช่วยได้เลยแล้วคุณโยมจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรกลับไปใหม่กลับไปสู่ธรรมชาติใหม่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคิดได้เมื่อไหร่หลวงพี่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแอปหา FC นิดนึง หลวงพี่อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังด้านหลังนะวัดฝายหินจำไว้ฝายกั้นน้ำมีหินกั้นฝายหินนะนั่นแหละขึ้นไปถ้าเจอเราก็คือเจอกันแต่ถ้าไม่เจอก็คืออย่างน้อยก็มีวัดเป็นที่พึ่งทางใจเท่านั้นแหละแล้วหลวงพี่ขอตัวก่อนนะทิ้งสมาชิกไว้ข้างล่างเขาก้มกราบขอบคุณครับขอบคุณครับหลวงพี่ก็ช่วยไว้ได้หนึ่งชีวิตแต่ถามว่าหลวงพี่ว่าเขาสองจิตสองใจว่าคือตอนน้ำลาไหลครับน้ำตาไหลพากเลยผู้ชายนะคุณโยมมันจะร้องไห้อยู่ไม่กี่เรื่องหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงพ่ายรักนะ เพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้นะว่ามันถ้ามันสาหัสเนี่ยน้ำตามันจะไหลทุกคนเนี่ยเห็นไหมพิษรักมันเจ็บลึกก็อันนั้นก็คือผ่านไปโอ้มีหลายเรื่องมากทริปนี้แต่ก็ทั้งหมดมันก็เป็นสัจธรรมเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนแล้วจากนั้นหลวงพี่จะนำสมาทานศีลพอนำสมาทานศีลเสร็จปุ๊บเรามานั่งสมาธิเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ช่อง3อะไรวะเดี๋ยวละครอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมลืมแบบสนิทเลยอะไรวะเรือจ้างเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรือนธาตุเรือจ้างมาจากไหนนั่นแหละก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าก็ในส่วนตรงนี้สำหรับในส่วนของอโหสิกรรมคือมันจริงๆมันเป็นเฉพาะกิจแหละแล้วหลวงพี่เองก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องใหญ่ขนาดนี้นั่นน่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตึ๊ดโยมน้องลิลลี่การนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมลายไทยการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรนี่น้ำมหานี่โยมพี่ธนิตการนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรเนาะคุณโยมเพนการนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรก็มาถึงแล้วก็คุณโยมพวิกรกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมมาพากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เดินทางเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนั้นได้สวัสดีหลวงพี่ตรงทางเดินเข้างานที่ช่อง3ค่ะโอ้หลวงพี่ไม่ทันแต่หลวงพี่งงๆไงคือลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะไม่ทราบไงไม่งั้นหลวงพี่ก็นะจะแต่ว่าทีมงานเขาน่ะนิมนต์นั่นแหละอันนี้คุณโยมหลงใช่ไหมการนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่สุการนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเอาล่ะ ก็คือทำเท่าที่ทำได้เราช่วยเท่าที่ช่วยได้เนาะโอ้ยขอบคุณที่บอกว่าเป็นคุณโยม คุณโยมพาก็ไปเจอกันตรงนั้นมาถึงตรงนี้บ้างคุณโยมนัชดานายสาธุเจริญพรก็มาถึงคุณโยมพรกมลเนาะการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนวันเสาร์เนี้ยคุณโยมก็คือวันที่24ตอนเช้าเลยนะหลวงพี่ไม่มั่นใจว่า
เช้าเนี่ยจะมีใส่บาตรในถนนเส้นวัฒนธรรมของมชหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือว่าช่วง8โมงเช้าก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูประเพณีโบราณของเชียงใหม่นั่นก็คือว่าเป็นการอัญเชิญพระสารีริกธาตุโดยช้างเนี่ยช้างเลยนะฮะจากวัดฝายหินขึ้นไปสู่วัดผาลาดของท่านอาจารย์สง่าก็จะเป็นพิธีโบราณเดินเลยเดินไปแล้วก็จะมีไปหยุดเขาเรียกตรงปากทางที่จะขึ้นเป็นเส้นทางเดินเทลอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะมีขบวนฟ้อนหลวงพี่ไม่รู้จะฟ้อนขึ้นเขาก่อนนะถ้าฟ้อนขึ้นเขาหลวงพี่ต้องให้ถ้วยอ่ะมีที่ไหนเดินฟ้อนไปก็ขึ้นเขากลางป่า น่าจะตรงนั้นแหละอำนวยอวยชัยกันนะก็เดี๋ยววันที่24อันนั้นคือช่วงเช้า8โมงที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเขาเรียกแม่หลวงแม่หลวงมาบอกหลวงพี่ตรงนี้จอดตรงนี้แล้วจากนั้นช่วงค่ำเราจะมีพิธีโอโหสิกรรมกันที่วัดฝายหินอันนี้เต็มรูปแบบหลวงพี่มียันเนาะยันอวตารนะเพื่อสำหรับค้าขายโดยเฉพาะเขาเรียกระเบิดทรัพย์ไม่ขายมีแจกแต่จำนวนจำกัดแค่นั้นแหละแล้วก็จะเชิญชวนให้ทุกคนต้องมานั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิก่อนเพราะไม่งั้นลำบากในการปลดเจ้ากรรมนายเวรได้ผลไม่ได้ผลเดี๋ยวหลวงพี่เล่าให้ฟังที่เกิดขึ้นที่ช่อง3เนาะแล้วก็จากนั้นเริ่ม 6 โมงครึ่ง 18 นาฬิกา 30 นาทีคุณโยมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยอ๋อขออภัยต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาเพราะว่ามันต้องมีการเวียนเทียนเกิดขึ้นด้วยก็ต้องบอกก่อนนะแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นอโหสิกรรมก็แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะต่อมาคุณโยมจินชากราบนมัสการเจ้าค่ะญาติโยมก็ไม่ได้ทันเตรียมตัวเจ้าค่ะตอนนี้ใช่ไหมขออภัยนะสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีหลวงพี่บอกเลยเพราะหลวงพี่ไม่ได้ใช้คือตรงนี้มันเป็นเขตอับสัญญาณปกติหลวงพี่จะมีตัว Wi-Fi มาเปิดตรงนี้ไม่ได้เปิดคุณโยมพิมพ์พงศ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมโยกกราบนมัสการครับหลวงพี่เลี้ยวเจริญพรโยมพี่สุกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรกบนี่การนักการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมพัชอ๋อพี่พัชรีใช่ไหมการนักการอ๋อจากเดนมาร์กเจ้าค่ะอ๋อโยมคุณโยมพัชรีเนาะหลวงพี่นึกว่าโยมพัชรีจากต้นบุญไง ถ้านอนน้อยจะมีผลต่อความจำเจ้าค่ะใช่หลวงพี่เบลออยู่ตอนนี้ก็เบลอเพราะว่าพอกลับมาถึงเนี่ยหลวงพี่ต้องจัดด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนี่เนี่ยแล้วก็หมาหายหมดเลยสมุนแต่พอรู้ปุ๊บมันวิ่งนะมาเตรียมขออาหารแล้วหลวงพี่ซื้อไว้แต่ว่ามันก็ใกล้หมดไงแล้วก็ตามเหตุปัจจัยแล้วพวกแกเดี๋ยวก็จะเจาะนมกล่องให้กินมันก็ไม่กินอีกต่อมาคุณโยมเมธสิทธิ์กราบสาธุครับเจริญพรคุณโยมกฤษณากราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมเลงพระอาจารย์กระเชนท่านหายอาพาธสนิทหรือยังเจ้าค่ะเล่าให้ฟังเลยพระอาจารย์กระเชนท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์คู่กับหลวงพี่ภัทรกรก็ท่านอาจารย์กระเชนสุนทโรเวลาท่านคุณโยมจะดูใน YouTube นะก็จะเทศด้วยกัน2ท่านเสมอที่ยุวพุทธิกะสมาคมเวลาท่านตอบคำถามอันนี้พระอาจารย์เชนเนี่ยท่านประสบอุบัติเหตุก็คือท่านขึ้นไปเชื่อมหลังคาเหล็กเป็นหลังคารถท่านเชื่อมเองนั่นน่ะไม่ต้องใช้ช่างไม่จ้างช่างเพราะท่านสายช่างมาก่อนท่านก็เสร็จปุ๊บแล้วพลาดบันไดมันหงายท่านก็ล้มทางล่างเลยลงมาปึ๊กเสร็จปุ๊บสลบน็อกปรากฏว่ากระดูกเชิงกรานของท่านหักไปนอนอยู่โรงพยาบาลปากช่อง2วันคุณโยมใช่ไหม
ไม่มีหมอเลยรอดูอาการสองไม่มีหมอตรงนั้นเลยท่านก็นอนนิ่งๆใช้กรรมฐานเข้าข่มแต่แหมโยมะ2 วันอ่ะเออนะแล้วพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอดีคุณโยมพี่แอ๋วเป็นโยมอุปถากพระอาจารย์เนี่ยก็ไปเยี่ยมตกใจฮะไม่มีหมอเลยเจ้าคะเรียกแอมโบแลนซ์เลยเรียกมูลนิธิมั้งหรือแอมโบแลนซ์ส่งเข้ากรุงเทพด่วนนั่นแหละหมอก็เลยคือเขาเอ็กซเรย์แล้วรอบหนึ่งจากปากช่องแต่พอไปถึงยันฮีเอ็กซเรย์ใหม่โอ้ถึงได้รู้ว่าเยอะหนักท่านนอนอยู่บนเตียงเนี่ยคือขยับไม่ได้เลยจะถ่ายอะไรต้องบนที่นอนหมดอะประมาณเดือนหนึ่งล่าสุดนี้หลวงพี่ก็ตกใจฮะเห็นโยมเรียกว่าโยมอุปถัมภ์อีกชุดหนึ่งอะบอกว่าอาจารย์กลับไปที่สำนักวิมุตโตไทยตรงวังน้ำเขียวระหว่างวังน้ำเขียวกับเขาใหญ่หลวงพี่ก็เนี่ยมีโอกาสก็ไปพอตอนไปเนี่ยนะคุณโยมไปถึงนู่นเกือบจะ6 โมงเย็นมันมืดแล้วไงหลวงพี่ก็รีบเดินเพื่อจะบอกอาจารย์ว่าคณะมาแล้วรถเข้าไม่ได้หลวงพี่เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตรงไปที่ท่านพักปรากฏว่าอาจารย์ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดแล้วก็บอกเอ้าเนี่ยประตูเนี่ยเปิดได้เลยนั่นน่ะอาจารย์ลุกขึ้นเดินขึ้นมานะแล้วชี้แล้วก็เฮ้ยอาจารย์กระเชนเหรอเฮ้ยท่านเดินได้แล้วเหรอหลวงพี่ก็เปิดประตูมาอาจารย์เป็นจังหวะที่ท่านนั่งพอดีอาจารย์เดินได้แล้วเหรออืม จริงดิเอ้าไหนบอกเป็นโหเจ็ดเดือนเฮ้ยเราได้หมอดีเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เลยโหหลวงพี่ดีใจมากท่านเดินได้บอกหมอคนนี้เก่งมากท่านใช้แค่ไม้อะโยมไม้แค่เนี้ยไม้อันเดียวเลยนะเป็นไม้พยุงจิ้มไปที่เส้นจิ้มไปตรงสะโพกอะแล้วก็งัดตึ๊กคือไม่ได้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แค่มองปุ๊บก็เห็นอาจารย์ท่านเดินเอียงเอียงไม่ใช่นั่งคอยเอียงแล้วก็เวลาไอเจ็บที่ท้องท่านก็เลยเอาหมอคนนี้แค่มองปุ๊บแล้วก็จริงๆท่านเป็นอดีตพระกรรมฐานแล้วท่านสึกออกมาท่านอยู่ในเพศบรรพชิต18 ปีก็สึกออกมาแต่ก็ยังคงนั่งวิปัสสนาในถ้ำส่วนตัวอยู่ที่อุทัยอันนี้พอไปถึงแกต้องนะตึ๊กแป๊บเดียวอาจารย์เดินได้เลยอาจารย์เดินได้เลยหลวงพี่ก็ฮะจริงเหรออีกวันนึงเท่านั้นนะติดต่อเพราะหลวงพี่เนี่ยแขนเจ็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะรักษาอาจารย์กระเชนหายรักษาหลวงพี่ไม่หายหลวงพี่ยังเจ็บอยู่เลยดังเนี่ยพออะไรล่ะพอเหยียดแขนไปปุ๊บมันก็ร้าวขึ้นตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่กำมือแน่นๆไม่ได้มันร้าวก็ไม่เป็นไรก็ตามเหตุปัจจัยอันนี้บอก อารมณ์ว่าอาจารย์กระเชนเดินได้แล้วเนาะเอาล่ะ ต่อมาไม่ต้องห่วงท่านปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นเจนโชคดีอีกหลายๆท่านที่แต่ว่าท่านยังเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะตอนที่มาส่งหลวงพี่ท่านก็นั่งรถไฟฟ้ามาอื้อนั่งเป็นหุ่นยนต์เลยหลวงพี่ก็แย่ตามฟอร์มท่านก็บอกนี่ไงที่เกิดเหตุของเราตกตรงนี้เลยมาส่งโอ้น่ารักมากคุณโยนเทพรัตน์กราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเนาะตามมาด้วยกุ๊บกิ๊บน้องสการเจ้าค่ะหลวงพี่มีคำถามเจ้าค่ะในกรณีที่สวดมนต์หลายจบแล้วต้องนับลูกประคำไม่ได้พนมมือไหว้จะได้บุญไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกันพนมไม่พนม คือการเข้าสมาธิเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นประคำเนี่ยก็คือเป็นการนับเม็ดประคำเนี่ยจิตอยู่กับเม็ดประคำจิตอยู่ที่มือพอจบเสร็จปุ๊บก็ฮึบหนึ่งใช่ไหมอิติปิโส108อิติปิโสอย่างเดียวนะไม่ต้องมีสว่านะอิติปิโสเสร็จปุ๊บตึ้ง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 พอ108จบก็คือจบ
นั่นแหละไม่ไหว้ไม่เกี่ยวกันไม่ผิดนะไม่มีหรอก ผิดไม่ผิดนะเยอะมากที่ไปสอนกันแล้วก็โยมก็งงก็ต้องปล่อยไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด่าประเภทที่สอนไม่รู้เรื่องนั่นแหละ ก็โอ้ยได้มีหลายๆท่านถามหลวงตาแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ซัดตรงๆเลยนั่นแหละไอ้พวกนี้เดี๋ยวสักวันเนี่ยมันจะตีกลับแล้วมันก็จะรู้นี่แหละคุณโยมสุชิมนกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรเอามาถึงโยมพี่เจี๊ยบกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลี้ยวเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรแล้วก็มาถึงคุณโยมจินชาว่าดีใจแทนพระอาจารย์กระเชนจริงๆเจ้าค่ะอุ้ยหลวงพี่ก็ดีใจโยมบอลกราบนมัสการครับเจริญพรโยมพี่ปนัดดาเจริญพรคุณโยมมนัสนันนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เจริญพรหลวงพี่อยากได้อันเนี้ยในส่วนของแสงสว่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบังเอิญว่ามีคุณโยมที่อะไรนะนำมาถวายแล้วปรากฏว่าในส่วนของท่านย้ายอ่ะท่านย้ายไฟแล้วพลาดแล้วมันคว่ำเรียบร้อยเลยเป็นของที่คุณโยมนำมาถวายหลวงพี่ต้องขอโทษแทนด้วยนั่นแหละก็เลยอยากจะได้ประมาณ3ชุดหลวงพี่เคืองมากแต่ว่าเมื่อของมันเสียทำให้สิ่งที่เคืองต้องดับไปเพราะมันเสียหายไปแล้ว อันที่หนึ่งโยมไม่ระวังคือเขามาเทถนนแล้วรถมันใหญ่นั่นน่ะแล้วเขาถอดไม่ระวังนั่นน่ะไม่ว่ากันอันที่สองก็คือพระโยกย้ายกันพระไม่ระวังเนี่ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือหลวงพี่ไม่อยู่สักวันสักครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมพอไม่ใช่เงินตัวเองจะเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วเดือดร้อนโยมเขา หลวงพี่ก็สอนไปชุดใหญ่ก็ไม่รู้ก็ต้องสารภาพเพราะมันเสียหายจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของสายไฟลงดินเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้หลวงพี่รอช่างว่าจะต้องมีเก็บอะไรไหมแล้วเดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปโชว์เสร็จคือเสร็จนะเพราะทุกสิ่งคุณโยมอย่าลืมสิคุณโยมร่วมกันทำอะไรไว้ร่วมกันทำบุญเนี่ยต้องจำให้ได้เพราะหลวงพี่เนี่ยจำให้คุณโยมตลอดนะแล้วก็จะสะกิดเห็นไหมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยววันที่20เมษาก็ขอเชิญก็จะมีการทำบุญเรียกว่าอะไรล่ะพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปอีก13องค์ด้วยกันที่วัดฝายหินแล้วก็สำหรับกุฏิใหม่อีก2 3สิก็รวมของหลวงพี่ด้วยแล้วก็กุฏิไฟไหม้อีก1แล้วก็ของท่านเข็มที่มันซุดจำได้ไหมนั่นน่ะถนนใหม่ไฟใหม่เดินสายไฟลงดินใหม่แล้วอะไรอีกเนี่ยเยอะนะเนี่ยหลวงพี่นั่งนับเล่นๆเฮ้ยนี่เราทำไปได้ยังไงเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วตีเป็นเงินเลยนะคุณโยม900,000นิดๆเฮ้ยเราเอาปัจจัยมาได้ยังไงจากไหนวะเนี่ยนั่นน่ะคือทั้งหมดเนี่ยทำก็แค่นั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่ในบัญชีเหลืออยู่ 20,000 หลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพี่ยังติดอยู่ตรงนี้นะนะถ้าสมมุติว่าเสร็จปุ๊บแค่ไหนคือแค่นั้นหลวงพี่มีให้ตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวถ้าจะทำใหม่ค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยในพัทธรกัปในกัปที่ผ่านมาจนถึงกัปปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็จะมีฐานที่เขียนประวัติของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ด้วยเดี๋ยวอันนั้นค่อยว่ากันเป็นยิบย่อยแต่อุโบสถกำลังทำอุโบสถเนี่ยขออภัยหลวงพี่ไม่ได้เรียกบุญเพราะว่าเป็นบุญที่คนอื่นท่านจองเอาไว้แล้วก็ท่านขอมาแล้วก็เป็นการทาสีก็ท่านก็ทำกันแหละ ทาสีเฉพาะฐานแต่ไม่ให้ตัวถ้าตัวอุโบสถเดี๋ยวค่อยว่ากันกำลังคิดอยู่เลยเรา
นึกแบบพึดแบบภาษาชาวบ้านแล้วนึกหรือกูแย่งให้ศรัทธาเราดีก็คิดอะไรหรือเราจะแย่งให้ศรัทธาเราดีไม่ให้คนอื่นก็เลยคิดเล่นๆเฉยๆเนาะคุณโยมนิธิใช่ไหมการเรื่องการหลวงพี่เจ้าขาสาธุคุณยอมจินชาหลวงพี่เป็นไหลติดหรือเปล่าเจ้าคะเกิดจากการถือยกของหนักผิดท่าหรือนั่งทำงานท่าที่ไม่ถูกต้องจะเป็นเจ้าค่ะต้องให้ร่างกายพักรักษาอักเสบอาจจะพักบางคนต้องใช้ยาการบริหารไม่งั้นพังผืดจะทำให้แขนค้างเจ็บไปตลอดพังผืดนะคิดว่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าหลวงพี่มีพังผืดแล้วก็แกะให้แล้วโยมไร้ทายการอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะเจริญพรคุณโยมคืออย่างนี้หลวงพี่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่จำได้ว่านอนอ่ะนอนตามธรรมดานะแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทำไมเจ็บวะแล้วเจ็บแล้วไม่หายเลยนะ3อาทิตย์ละนั่นแหละพอกดจึ๊กจึ๊บขึ้นมาเลยนั่นแล้วขึ้นมาหมดเลยแล้วมันก็ปวดทางด้านเข็มด้านนี้ตลอดไม่รู้เป็นอะไรก็ต้องตามเหตุคุณโยมนัสสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมจีท่านโมทาสาธุสุจิตสุจัยกับทุกบุญกับทุกท่านนะคะเราทุกคนแหละเนี่ยที่ทำบุญกันเห็นไหมสังเกตไหมหลวงพี่ไม่เคยเรียกปัจจัยแบบเสาต้นนี้100,000 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพไม่มีเลยแต่ทั้งหมดเสร็จได้เพราะอะไรคนนี้1,000คนนี้500คนนี้คือบางท่านเนี่ยหลวงพี่ก็โมทนาเพราะว่าโอ้ยท่านทำที่10,000 กว่า 20,000 กว่าอย่างเงี้ยมีแต่บางทีท่านไม่ให้เอ่ยชื่อแล้วมันติดในใจไงทำไมไม่ให้เอ่ยความดีมันต้องเอ่ยไงแต่ท่านไม่ให้เอ่ยก็เราก็ไม่เอ่ยแล้วคราวนี้พอมันรวบรวมได้มันทำได้ดีหลวงพี่ก็เล่นที่มองว่าโยมที่ทำ20 บาทเนี่ยเขามีกำลังแค่นั้นไงอันเนี้ยคือการทำบุญเนี่ยหลวงพี่ทั้งหมดตามหน้าบุญตามหน้ากำลังใจของแต่ละคนไม่ให้บุญต้องมาเรียกโอ้โหต้องขนาดนี้ไม่ใช่หลวงพี่เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนโยมพี่เจี๊ยบโมทนาสาธุกับทุกบุญค่ะเจริญพรเนาะคุณโยมนันทินีกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเจริญพรคืออันไหนทำได้ทำนั่นแหละเราท่านเพราะว่าหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ได้มีกำลังมากมายมีปุ๊บก็ทำไม่มีก็นิ่งๆไว้ก่อนนั่นแหละ มีคุณโยมอริยพรกราบนมัสการสาธุค่ะจะเจริญพรโยมติ๊กกราบนมัสการค่ะหลวงพี่คุณโยมชัชมนวันกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุย้ำอีกทีนึงนะวันที่24นี้ช่วงค่ำ18:30 นบนวัดฝ่ายหินคือหลวงพี่อ่ะมียานตัวนี้จำกัดจำนวนจำกัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จได้กี่อันแต่ก็ต้องแจกเพราะนั้นนั่นคือสัจจะเนี่ยเลยต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะมันจะวิ่งรถมันวิ่งผ่านไปผ่านมานะตามเหตุปัจจัยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสมาทานศีล5กันก่อนไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าคำว่าทานศีลภาวนาเนาะถ้าพร้อมแล้วว่าตามหลวงพี่เนาะ เดี๋ยวขอหลวงพี่ตั้งนะโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านใดว่าตามได้ก็ว่าตามท่านใดที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถว่าตามได้ก็ให้น้อมจิตตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา
บัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษสะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละต่อไปก็เรามานั่งสมาธิกัน3นาทีให้เท่ากับที่หลวงพี่ขอทางช่อง3เขานั่งเราดาราไม่เคยนั่งสมาธิบางท่านนะก็หลวงพี่ก็จะบอกว่าให้กำหนดตรงไหนตรงไหนตรงไหนส่วนบางท่านที่เขาฝึกอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงเพราะว่าคนที่เคยฝึกยังไงเขาก็นั่งได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราก็นั่งแค่3นาที3นาทีนี้เป็น3นาทีให้เกิดประโยชน์กับตัวเรากับเจ้ากรรมนายเวรของเรากับเขาเรียกว่าเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเราและเราสามารถมอบบุญเนี้ยให้กับคนรอบข้างของเราได้เช่นกันอ้าวถ้าพร้อมแล้ว ค่อยๆหลับตาลงคุณโยมให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนะให้มาร์กจุดไว้ตรงสะดือก็ได้หรือท้องน้อยก็ได้เอาสะดือแล้วกันนะถ้าใครที่มาใหม่ๆแต่ถ้าใครเป็นแล้วก็ให้ไปที่ท้องน้อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่ท้ายที่สุดแล้วให้คำให้บริกรรมแบบนี้ค่อยๆสลายหายไปก็ให้มันกลายเป็นความว่างไม่ต้องพูดไม่ต้องโทแต่ทั้งหมดก็คือสุญญตาสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้าศึกในการที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถจะทำให้สมาธิมันนิ่งได้ก็คือสิ่งที่เราแบกมันเอาไว้คุณโยมไม่ต้องแบกจงทิ้งสภาวะของเรียกว่าความกังวลนั้นออกไปทิ้งไปก่อนไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยเราทิ้งไปก่อนและให้เราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่เป็นของอนาคตนั้นให้คุณโยมก็ไม่ต้องไประลึกถึงมันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนั้นเองเนี่ยจึงเป็นตัวกำหนดสมาธิเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็คงยังดำเนินสมาธิอยู่ท่านใดที่ไม่สามารถจะเข้าสมาธิได้เหมือนกับทุกท่านนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะมีสมาธิกับตรงหน้าได้มีสมาธิกับงานมีสมาธิกับลมหายใจแค่นั้นก็พอเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาธินั้นไม่จำเป็นหรอกไปต้องไม่ต้องไปนั่งนึกโอ้ยเราเพิ่งสมาธิสั้นๆมันชื่ออะไรนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปมาสมาธิรู้แล้วได้อะไรในส่วนของหลวงพี่เองหลวงพี่เนี่ยไม่ค่อยจะจำว่าสมาธิมันมี3ขั้นไม่ต้องจำเมื่อเราเจอสภาวะของความว่างอันแท้จริงไอ้คำว่าสมาธิทั้งหมดเนี่ยชื่อของมันเดี๋ยวมันจะมาเองมันเหมือนกับคุณโยมอ่ะเขาบอกอ่ะดอยอินทนนท์จะต้องขึ้นทางถนนเท่านั้นนะคุณโยมเคยขึ้นมีคนเคยขึ้นทางด้านหลังดอยอินทนนท์ด้วยคุณโยมแต่มันเป็นป่าเสร็จปุ๊บก็ชาวบ้านนั่นแหละขึ้นไปแต่ถามว่าถึงดอยไหมก็ถึงไง
ขาก็ถึงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันไม่จำเป็นหรอกจะต้องไปเสียค่าด่านต้องไปทีละสเต็ปไปดูความเพลิดเพลินไปดูความอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแต่มีรีสอร์ทบึ้มเลย นี่แหละเพราะฉะนั้นที่หลวงพี่พูดเนี่ยเพื่อให้คุณโยมนั้นได้นึกตามว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปให้เราจดจำไปว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรแต่พอเราสูงสุดแล้วค่อยหันไปดูคุณโยมจะเห็นหมดเลยอ๋อตรงนั้นเหรอที่มันเป็นด่านเก็บตังค์อ๋อตรงนี้ที่มันเขาบอกเป็นรีสอร์ทนั่นน่ะอ๋อที่ขึ้นชื่ออุทยานแห่งชาติถ้าทำไมทางเรามันไม่มีเลยวะเห็นไหมคุยได้เพราะเราสู่จุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันเมื่อเราเดินสมาธิแล้วเมื่อสมาธิเราไปพบกับคำว่าว่างแล้วนะเหมาะสมแล้วนี่แหละท้ายที่สุดเมื่อคุณโยมถอนสมาธิขึ้นมาคุณโยมจะรู้ทันทีว่าอ๋อไอ้นี่เหรอที่เขาบอกว่าคณิกะอ๋อไอ้นี่เหรอเขาเรียกว่าอุปจาระใช่ไหมเพราะเราผ่านแล้วไงเพียงแต่เราไม่รู้เหมือนกับเด็กอ่ะคุณโยมมันไม่รู้ข้อศีลหรอกแต่มันไม่ทำผิดไงจะบอกเด็กไปฆ่าสัตว์บางทีเขาไม่รู้เรื่องหรอกเดินไปเหยียบมดตายเงี้ยมันไม่มีเจตนาเกิดขึ้นเด็กไม่ขโมยอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องไงผิดในกาไม่มีนั่นแหละเต็มที่ก็เกามันคันมันไงแค่นั้นแหละแล้วอะไรนะพูดส่อเสียดมันแอะมาพูดเลยเอาส่อเสียดมีแต่ร้องไห้จะเอาของนะยิ่งสุราไม่ต้องพูดถึงไม่มีแต่เขาไม่รู้แต่เขาก็ไม่ได้ประพฤติแบบนั้นถูกไหมนี่แหละมันไม่จำเป็นถ้าเราประพฤติอย่างนี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนคอร์สเอาละค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆถอนสมาธิก็คือค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาตัวเล็กน้อยเอาล่ะ รับพรไม่จำเป็นต้องกวดน้ำคุณโยมรู้ไหม การกวดน้ำอันแท้จริงเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะให้กวดน้ำเนี่ยพราหมณ์การกวดน้ำนี่มาจากศาสนาพราหมณ์นะเวลาพราหมณ์เขากวดน้ำเนี่ยเขาลงไปทั้งตัวลงไปที่บ่อเขาเรียกตรวจน้ำไม่ให้กวดน้ำเขาตรวจน้ำเขาจะเอามือนะแล้วก็ช้อนน้ำขึ้นมาเรียกกวดน้ำเหมือนกับเป็นการชำระถามว่าต้องให้พระแม่ธรณีไหมจริงๆแล้วที่บอกก็ซัดสุดขอบจักรวาลน่ะเอาจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกุศโลบายเฉยๆถามว่ามีไหมล่ะเหมือนกับใครนะต่างศาสนาและที่บอกว่าศาสนาพุทธบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเพราะว่าอะไรนะพรหมพวกเทวดาชั้นพรหมพอลงมาบนพื้นโลกเห็นว่ามีดอกไม้นี่สวยจังมีกลิ่นมีหอมโอ้ยมีน้ำหวานไหนลองชิมสิพอชิมปุ๊บเรียบร้อยเลยกายนั้นก็กลับกลายเป็นดินเป็นธาตุดินทันทีจึงกลายเป็นมนุษย์ดูแล้วไร้สาระสิ้นดีหลวงพี่หาตึงเลยบอกตายแล้วมึงตกหลุมศาสนาพุทธแล้วคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีหลักการและเหตุผลคุณโยมในเรื่องตั้งแต่การกำเนิดโลกเลยนะเพราะนั้นถ้าคุยเรื่องนี้ยาวในเรื่องของการกำเนิดมนุษย์กว่าจะแล้วบาปบุญมันเริ่มกันตรงไหนถูกไหมเขาเป็นคือคนนี้เขาต่างศาสนาแล้วเขาบอกแล้วเนี่ยบาปบุญน่ะมันเกิดจากไหนล่ะถ้าการเกิดมันเกิดจากชาติภพขึ้นมาเพราะของเขาเนี่ยบอกว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยของเขาทันทีตายเลยทีเดียวคนเราเกิดมาชาติเดียวก็เรื่องของท่านนั่นน่ะแต่รู้สึกว่าคนในศาสนาท่านน่ะมาหาผมเนี่ยเยอะเหลือเกินให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้หน่อยคือแต่นี้เราคงไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่หลวงพี่กำลังจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมันเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าแสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีจุดกำเนิดของบาปบุญคุณโทษถูกแล้วบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงไหนคุณโยมเริ่มต้นในอนันตกาลเลยแล้วกัน
เมื่อกำเนิดขึ้นมาของโลกเนี่ยที่เกิดการสะสมของตัวฝุ่นละอองแรงการทับถมทับถมทับถมก็ขึ้นมาเดี๋ยวมาเล่าดีกว่าเดี๋ยวให้พรก่อน เดี๋ยวลืม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ได้ให้พรนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องการกำเนิดของมนุษย์และความแล้วก็ตัวบาปบุญคุณโทษเนาะพร้อมถ้าพร้อมแล้ว ใครไม่มีที่กวดน้ำก็กวดในใจน้ำจากใจเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักที่ดีเพราะฉะนั้นเขาเรียกไม่ใช่น้ำใจหรอกเป็นน้ำที่เรามีความเมตตาเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้ว ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังวติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิทโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตปวาวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนสิริสนิจาวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาภาพุทธานุภาเวนะสาภาสังฆาสาภาธรรมานุภาเวนะสาภาสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเตนะรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวะสาเพเตทุนิมิตาสาเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวะทะโกธนวาทะโกสิริวาทะโกยสวาทะโกพลวาทะโกวันวาทะโกสุขวาทะโกโหตุสาภะธาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสานตุจเตชสาชยเศรษฐิธนังลาพังโสเทภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสาวาสัตวาสาจอายุจเชียวสิทธิภวันตุเตภาวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนะสัตถาโสเทภาวันตุเตภาวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัตถาโสเทภาวันตุเตภาวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภาวันตุเตสาธุก็ถือว่าได้รับพรกันแล้วเนาะก็เรามาคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อในเรื่องของคนที่เขาอยู่ต่างศาสนาแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าไอ้ตัวกรรมเนี่ยที่เรากำลังเดี๋ยวตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีครั้งแรกดิแล้วครั้งแรกมันมาจากไหนถูกไหมเขาเข้าใจถามนะคุณโยมเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เมื่อเข้าใจถามหลวงพี่ก็ต้องตอบการเกิดบุพกรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดบุพกรรมนั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อมนุษย์นั้นมีตัวปัญญาเกิดขึ้นแล้วตอนไหนล่ะคุณโยมเมื่อโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองในอากาศแล้วมันทับถมกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณโยมแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งก๊าซต่างๆที่มันห่อหุ้มโลกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำปฏิกิริยากันจนกระทั่งเป็นการเกิดน้ำพอเกิดน้ำขึ้นน้ำเกิดก่อนเสร็จปุ๊บคราวนี้มันก็ทำปฏิกิริยาอีกเขาเรียกเป็นฝ้าเป็นฝ้าที่อยู่เหนือน้ำพอเป็นฝ้าที่อยู่เหนือน้ำไอ้ฝ้าเหล่านั้นเนี่ยมาเกาะเป็นแผ่นดินจริงเหรอท่าน
หลวงพี่ยกตัวอย่างเลยกันถ้าที่ประเทศอาร์เจนตินาขอไปที่อาร์เจนตินาจะมีอันนึงเรียกว่า DI อันนี้เป็นผืนน้ำที่มันลอยเป็นฝ้าแล้วก็จับกลุ่มจนกลายเป็นแผ่นดินคล้ายๆคำชะโนดแต่ DI แปลกประหลาดอย่างนึงคือมันหมุนได้มันไปกระทบฝั่งได้แต่มันเป็นแผ่นดินเน็ตขาดช่วงยาวเลยเจ้าค่ะถ้าต้องหลวงพี่ต้องเดินเข้าไปในกุฏิเพื่อไปเอาไอ้ตัวเราเตอร์อ่ะนะแต่ไม่เป็นไรเอาเถอะแล้วคราวนี้พอมันเกิดเป็นแผ่นดินขึ้นมาคุณโยมคราวนี้จึงเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์จะไม่มีตอนนั้นจำได้ไหมถ้าคุณโยมดูหนังภาพยนตร์เรื่องมันจะกลายเป็นสัตว์ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเขาเรียกแปรผันจากเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวสัตว์ต่างๆของมนุษย์ของเราอะไรที่ใกล้เคียงมนุษย์ล่ะลิงไงถูกไหมเมื่อก่อนมันมีเป็นลิงก่อนลิงยังไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็เป็นพวกโคมันยองแล้วจากนั้นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามเรียกว่ามีสัมปชัญญะมีตัวปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละการกระทำเกิดขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีเมื่อไหร่ตัวกรรมเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นนั่นคือความตั้งใจตั้งใจจะฆ่าเป็นอาหารรู้แล้วเราต้องฆ่าแต่พอมันมีความเมตตาเกิดขึ้นสงสารเมตตากรุณาเกิดขึ้นมันมีตามธรรมชาตินะคุณโยมหลวงพี่ถึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างโลกแต่โลกสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วท่านจึงเรียงลำดับถูกไหมเพราะนั้นสมมติว่าหลวงพี่เป็นมนุษย์โคมันยองเดี๋ยวตรงนี้นี่เลยมีคนโทรอันหนึ่งสมมุติไอ้นี่เป็นกระบองถูกไหมอันนี้เป็นกระบองเราต้องกินมันไอ้ตัวนี้โอ้ยมันประมาณว่าเตรียมตัวจะทุบมึงเตรียมตัวจะเป็นอาหารกูคืนนี้ปรากฏมันมีลูกน้อยออกมาสมมุติจะเป็นไก่มีลูกน้อยมาจากอกมันตึ๊ก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 ปิ๊งจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ตายแล้วฆ่าไม่ลงเว้ยเห็นนะเกิดความเมตตาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ไปเจอไอ้ตัวผู้ซึ่งเป็นจ่าฝูงโอ้โหกำลังไล่ตัวเมียไอ้ตัวนี้มึงเสร็จกูแน่ซัดโป้งเรียบร้อยเป็นอาหารรู้ทั้งรู้ว่ามันคือจ่าฝูงแล้วถ้าขาดจ่าฝูงไอ้ฝูงนี้น่าจะเคว้งเห็นไหมกรรมเกิดขึ้นในตอนนั้นคราวนี้ด้วยวิวัฒนาการมันปรับเรื่อยๆด้วยธรรมชาติอย่าลืมนะหลวงพี่เนี่ยเคยสงสัยว่าเฮ้ยในสาวิภพภูมิทำไมจึงมีกล่าวถึงมนุษย์มีอายุ 100,000 ปีคุณโยมก็ไม่เชื่อถูกป่ะมนุษย์เลยวะมีอายุถึง 100,000 ปีพอมันเป็นคำถามเราต้องหาคำตอบปรากฏว่าพอดีมันอยู่ในเครื่องนี้หลวงพี่แคปไปหมดเลยเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศถ้าจำไม่ผิดฮังการีฮังการีหรืออะไรทักอย่างเจอรอยเท้าซึ่งเป็นรอยเท้าที่เขาวัดด้วยระบบของเขานะมีอายุ 100,000 กว่าปีรอยเท้านะเฮ้ยแสดงว่ามันมีมานานแล้วพี่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุไงว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้ถูกไหมนี่แหละก็คือมันมีเหตุและมีผลเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เป็นคำตอบว่าทำไมชาติภพเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อตัวปัญญาเกิดขึ้นทันทีจบข่าววิทยาศาสตร์ล้วนๆเห็นไหมเพราะนั้นมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวหลวงพี่ยิงคำถามไปเดี๋ยวหงายท้องพระพุทธเจ้านะมีพ่อมีแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้น อันนึงซึ่งหลวงพี่เองก็ไม่อยากไม่โต้ตอบเลยอ่ะเอาง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยศาสดาเรามีที่มาที่ไปแค่นั้นก็พอจบเดี๋ยวถ้าหลวงพี่ยิงคำถามไปเดี๋ยวหงายท้องเดี๋ยวเอาแล้วเอ้ยไอ้นี่มันทำ ไม่อยากก่อกรรมเนาะโยมแมววันนี้ได้ดูสดค่ะกับหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรเนาะก็ทั้งหมดก็ตามเหตุปัจจัยต่อมาในเรื่องของ
พิธีโหสิกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่24จริงๆหลวงพี่อ่ะบอกโยมที่เหล่าบรรดาดาราทั้งหลายนักแสดงช่อง3อ่ะหลวงพี่ไม่รู้มีท่านใดที่ได้ดูอยู่หรือเปล่านะแต่ก่อนหน้านั้นด้านบนตึกอ่ะหลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพี่ไม่ได้ดูอ่ะว่าไอ้เรือนธาตุมันคืออะไรหลวงพี่ก็ได้รับฟังบรีฟตรงนั้นเลยฮะอ๋ออย่างนี้เหรอเออโอเคโอเคเราในฐานะที่เราเคยอยู่ในวงการมาก่อนมันก็ต่อได้พอสมควรเพราะนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบทละครกับชีวิตจริงมันไม่ต่างกันมันมีเรื่องราวประเภทนี้เพียงแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนและที่สำคัญณตรงนี้คือมายาที่มันเป็นแต่ถ้าชีวิตจริงมันเป็นล่ะเราจะเป็นไงเพราะนั้นในเรื่องของความแค้นมีไม่ใช่ไม่มีเพราะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าการทำพิธีอโหสิกรรมมันดูเหมือนโอ้ยง่ายๆไม่ง่ายคุณโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกโอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแต่บังเอิญว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าทำดีๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเรียกว่าเขาเรียกเป็นการส่งส่งสัพพวิญญาณเนี่ยให้ขึ้นไปอารมณ์คล้ายๆกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ดูหรือของหลวงตามาที่ท่านเมตตาสัพพวิญญาณส่งขึ้นไปแต่อันนี้มันแกะตั้งแต่ปัจจุบันกับอดีตส่งขึ้นไปโดยอาศัยกำลังวันพระคือขึ้น15ค่ำไม่ได้ส่งพร่ำเพื่อวันนั้นมีบ้างที่ไม่หลุดเรื่องมันเป็นอย่างนี้หลายๆท่านที่เคยขึ้นมาทำพิธีโอสีกรรมเนี่ยบนวัดฝ่ายหินก็จะรู้เนาะปกติจะทำที่ธรรมสถานถูกไหมอันนี้ธรรมสถานเนี่ยท่านปรับใหม่ก็คือถ้าใครจะทำให้ขึ้นมาทำบนวัดนั่นแหละธรรมสถานก็จะเป็นเฉพาะเป็นช่วงกิจกรรมเล็กถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนานั้นทางชาวบ้านเขาขอท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกโอเคงั้นก็เอาขึ้นมาบนวัดนั่นแหละจริงๆคนที่ทำอ่ะคือหลวงพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่หลวงพี่ภัทรกรแล้วเพราะหลวงพี่เป็นคนบอกหลวงพี่เดี๋ยวม็อบเอามาทำกันตรงนี้ดักคนไว้ก่อนก็เลยทำกันข้างล่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่คราวนี้พอถึงในยุคนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านอาจารย์ภัทรกรไม่อยู่เหมือนพี่ก็ทำข้างบนแล้วกันเนาะไอ้ที่ทำที่หลวงพี่ทำให้ไม่มีปัญหาแต่ที่ช่อง3ที่ผ่านมาของละครเรื่องเรือนธาตุเนี่ยจากฟีดแบ็กเนาะอันนี้โยมเกตก็บอกหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ดีมากเลยแต่คราวนี้มันมีคำถามจากดาราหลายๆท่านที่เกิดขึ้นคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่คำถามที่ว่าเฮ้ยไม่จริงไม่ใช่นะอันที่หนึ่งฟีดแบ็กบอกว่าเฮ้ยแปลกมากมันมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นหลวงพี่ไม่บอกว่าดาราคนไหนนะแล้วก็หรือว่าใครนะที่มีอาการเช่นนั้นแล้วคราวนี้พอบอกว่าพอได้ทำเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโล่งอันที่สามมันมีอาการอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งมันมีหลายอันอย่างเช่นหลวงพี่เคยทำให้คณะต้นบุญแล้วปรากฏว่าอันนั้นอาการน้ำตาไหลภาคเลยนะคุณโยมอันนั้นโยมแม่คราวนี้เป็นโยมลูกที่เขาก็ทำงานช่องสามนี่แหละพอกล่าวอโหสิกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตามันไหลมันแบบมันเหมือนอึ้งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นข้าหลวงพี่อาการแบบนี้หลวงพี่บอกอ๋ออาการที่เขายอมแล้วหมายถึงว่าเขาอโหสิให้แล้วจำไว้นะอาการที่เกิดจากการฟีดแบ็กเราโล่งโปร่งสบายขนหัวลุกร้องไห้นั่นคือเขาโมทนาให้โอโหสิกับอีกประเภทหนึ่งซึ่งที่นู่นเป็นมี 2-3 คนที่เป็นแล้วจะอาเจียนจะอ้วกปวดหัวแล้วก็หายใจไม่ออกอาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะเขาโยมเขาก็ถามหลวงพี่อ๋อไอ้นั่นเขาไม่ยอมที่ไม่ยอมเพราะว่าแสดงว่าโยมคนนี้ทำอะไรหนักเอาไว้เยอะมากคือเมื่อทำคือหลวงพี่ยกเคสเนี้ยคล้ายๆกับของโยมไพศาลแสนชัยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคุณโยมคนที่มาบ้านโยมไพศาลแสนชัยเนี่ยนะคุณโยมต้องการรายชื่อคุณโยมต้องการที่จะหายคุณโยมต้องการพึ่งที่จะไปขอขมากรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรแต่คุณโยมรู้ไหมถ้า
เมื่อไหร่ก็ตามอาการไม่ดีขึ้นแล้วอาการกำเริบปุ๊บคุณโยมจะโทษโยมไพศาลทันทีว่าของไม่จริงนี่นู่นนั่นหลวงพี่จึงต้องเทศในเรื่องของกรรมสอนกรรมเพราะเราทุกวันนี้เราทำกรรมกันเกือบทุกวันแต่มันเป็นกรรมเล็กๆเล็กหรือเปล่าไม่รู้เหยียบมดตายตีแมงป่องอะไรเงี้ยขาดตะขาบนะฉีดยุงเห็นไหมแต่กรรมเล็กๆระวังจะเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่ในภายหน้าคราวนี้หลวงพี่บอกพอไม่หายปุ๊บคุณโยมก็จะหาเรื่องของตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นคนไทยชอบโทษกันเพราะนั้นพอมันไม่หายเกิดขึ้นเอ้ยไม่จริงแล้วไอ้นี่เห็นไหมแต่คุณโยมไม่นึกเลยว่ากรรมเนี่ยมันรอซ้อนอยู่ถ้าอันนี้หายปุ๊บกูเสียบดูจากตรงไหนรู้ไหมดูจากเจ้ากรรมนายเวรรายชื่อของโยมไพศาลที่ให้ไปอาจารย์คะเนี่ยไปแล้วเขาไม่ให้พบค่ะเนี่ย4ครั้งแล้วค่ะไปพบเขาไม่อ๋อเหรออ่างั้นเอารายชื่อสำรองไปแฮมีรายชื่อสำรองให้ด้วยทั้งที่คนนี้คือคนสุดท้ายถ้ารายชื่อสำรองให้แสดงว่ามีกรรมรออยู่แล้วตัวกรรมของ2คนเนี้ยแรงกรรมไม่เท่ากับเบอร์หลักถูกไหมมันต้องไม่เท่าสิถ้าเท่าแล้วคนเดียวก็อยู่แต่นี้เอาไป2คนนะคำตอบมันมีอยู่แล้วกรรมมันรอซ้อนกันนี่หลวงพี่เองก็ถึงต้องเทศเสมอๆว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้ที่เกิดอาการแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมคุณโยมมาขออโหสิกรรมครั้งเดียวเนี่ยโดยที่คุณโยมอาจจะไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยใส่บาตรเลยไม่เคยไปสวดมนต์เลยไม่เคยนั่งสมาธิด้วยซ้ำแต่วันนี้มาให้หลวงพี่ถอนว่าอโหสิกรรมเพื่อที่เป็นผู้นำเนี่ยดึงชักจิตวิญญาณของโยมเนี่ยแล้วโมทนาเขาก็ไม่ยอมร้อยวันพันปีมึงไม่เคยทำบุญเลยมีวันนี้มึงจะมารับเหรียญหลวงพ่อปาน นะแล้วว่าเจอไอ้พระตัวเนี้ยมานั่งทำให้เนี่ยเห็นป่ะก็จบหลวงพี่ก็ซวยไปด้วยแต่ไม่หรอกจริงๆหลวงพี่โดนฟีดแบ็กบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรมากคือตั้งรับมาดีเตรียมมาดีเพราะรู้ว่าวงการบันเทิงอ่ะประมาณไหนคือวงการบันเทิงเนี่ยคุณโยมดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาเขาจะทำอะไรก็ตามนะเขาจะมีบวงสรวงก่อนทุกครั้งถูกไหมเขาจะบวงสรวงเทวดาบวงสรวงพ่อแก่ตรงนี้มันเลยเบาทุกครั้งไปนักแสดงจึงไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้จัดบ้างจะเป็นคนดูทีมงานอะไรเงี้ยที่มันวุ่นวายหน่อยนั่นแหละเพราะนั้นส่วนใหญ่ดาราไม่ค่อยเจอผลกระทบหลวงพี่ไม่ได้มองใครเลยนะตอนที่ทำพิธีลองดูได้คุณโยมไปดูไอ้สามพาร์ทย้อนหลังได้ตาหลวงพี่ดูที่ตัวไอเนี้ยแท็บเล็ตแค่นั้นเลยเพราะถ้ามองเมื่อไหร่ปุ๊บหลุดนี่ก็หลุดหลายครั้งหลุดไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพียงแต่ว่าบางทีคือปากมันเอ่ยไม่ออกมันตอนเช้าด้วยแล้วก็มันพิจารณาหลายเรื่องเพราะด้านบนครูบาอาจารย์เยอะคุยกับอาจารย์อดิศักดิ์ท่านเจ้าวาดวัดดอนยานาวาวัดบรมสถนก็นั่งคุยหลายสนุกนะ นะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างพอสมควรมันคืออาการแปลกๆเกิดขึ้นเยอะที่นี่ในวันที่แต่ว่าหลวงพี่บอกว่าบอกโยมน้องเข้าไปว่าอ๋ออันเนี้ยไม่ได้เต็มที่นะถ้าเต็มที่มันต้องอาศัยวันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหลวงพี่ทำให้เท่าที่โยมขอให้ทำให้แต่ถ้าวันที่24นะอันนั้นคือวัดไฟหินถ้าลิงก์สัญญาณจากวัดฝ่ายหินไปตรงนู้นก็ได้อยู่อันนี้พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิมนต์หลวงพี่อีกรอบนึงไม่เอาไม่รับนิมนต์พอแล้ว บ้านของหนึ่งในผู้จัดมั้งเห็นว่างั้นนะแต่ขอนิมนต์หลวงพี่ไปแบบส่วนตัวแมวไม่รับ มันมีสามเอกภูมิต้องรออยู่นะเพราะฉะนั้นที่หลวงพี่พูดเนี่ยออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้คุณโยมรับรู้ว่ามรดกที่หลวงพี่พัสกรได้ทิ้งเอาไว้ให้ในเรื่องของการทำอโหสิกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นการขอโทษคุณโยมมันไม่ใช่ไสยศาสตร์เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายอโหสิกับขอเข้ามาขอโทษเหมือนกันหมด3อย่างเนี่ยเหมือนกันคำเพียงแต่บิดคำที่ใช้แต่คำว่าอโหสิมันขาด
คำว่าขอโหสิให้โหสิมันขาดไงถ้าเขากล้าที่จะเอ่ยแต่ถ้าบอกขอโทษมันยังมีเจ็บแค้นบ้างมันไม่ขาดนั่นแหละหรือขอเข้ามาเจ้าขอสุมาเตมันยังไม่ขาดนะแต่ถ้าให้โหสิขอโหสิจบเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาต้องใช้คำนี้เท่านั้นนะลงการสังเกตว่าถ้าไปเจอครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้อันนี้หลวงพี่ขอโหสิด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะยกให้โหสิค่ะจบไม่มีข้อผูกมาขึ้นกันแล้วกันเพราะนั้นในเรื่องของตัวกรรมตัวบุญบางทีมันช่างเพราะความประมาทของเราคุณโยมนั่นแหละอะไรที่ทำให้ก่อให้เกิดเจ้ากรรมในเวรรู้ป่ะโลภโลภะโทสะโมหะไอ้3ตัวเนี้ยทำให้เกิดกรรมเพราะนั้นไม่ว่าในส่วนของโลภโกรธหลงเนี่ยมันทำให้คุณโยมตาบอดหมดโลภจนตาบอดโกรธโมโหจนตาบอดหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นตาบอดนะตาบอด3ตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดมันก่อนตัดโดยใช้อะไรใช้สติถ้าเราไม่มีสติจบเลยหลวงพี่เจอหลายรอบแล้วหลายๆครั้งคุณโยมเพื่อนเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนกันแล้วพอเจอเสร็จปุ๊บเออเฮ้ยพระมานี่หน่อยดิเรียกพระไปคือเขาติดว่าตรงเราเมื่อก่อนเราคือเพื่อนสนิทกันเฮ้ยพระมานี่หน่อยหลวงพี่ก็นิ่งๆเฮ้ยมานี่ดิไปก็ไปพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยโยมตอนเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาเปลี่ยนสถานะเป็นพระเพราะนั้นมันจะมีเส้นหนึ่งที่ระหว่างโยมกับพระเนี่ยมันต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าสูงกว่านะเพียงแต่ว่าสถานะที่จะกวักมือเรียกอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราอะต้องมาหานายต้องมาหาเราไม่ใช่เราไปหานายถ้าเมื่อก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถ้าไม่อยากทำมาค้าไม่ขึ้นจงทำแบบที่นายทำแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนสถานะจริงๆด้วยคำว่าศีลโอ้หลวงพี่เล่นซะชุดใหญ่อะจากที่ยืนเทียบกันปุ๊บนั่งคุกเข่าเพื่อนคือเขาลืมไงไอ้เรื่องของการลืมตัวนะมันเกิดขึ้นได้ทุกคนเนี่ยก็เลยต้องบอกก่อนเนาะรุ่งขออนุญาตถามค่ะลุงอยู่ที่เบลเยียมข้างหลังบ้านเขากำลังสร้างตึกใหม่จากการสร้างตึกใหม่ทำให้ใต้ดินของบ้านเราน้ำท่วมและมียุงมาวางไข่เราเลยต้องกำจัดยุงเพราะยุงเป็นร้อยๆตัวเรากำจัดยุงโดยใช้เครื่องน้ำยาเสียบไว้ในปลั๊กไฟลุงไม่อยากฆ่าแต่มันจำเป็นเพราะมีลูกอ่อนค่ะกรรมจะหนักแค่ไหนคะขอบพระคุณค่ะดีมากที่ถามเรื่องนี้ขึ้นมาเชกเช่นเดียวคุณมีคุณโยมท่านหนึ่งถามว่าหลวงพี่ครับผมจำเป็นจะต้องฉีดปลวกเพราะว่ามันผมก็ไม่อยากฆ่ามันอะแต่ถ้าไม่ฆ่าบ้านผมพังแน่ๆหลวงพี่บอกว่าสิ่งใดที่ทำสิ่งใดที่เห็นทำควรทำก็ต้องทำมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าคุณโยมก็คือตำรวจประเทศมีกฎหมายถูกไหมบ้านก็ต้องมีกฎบ้านถูกป่ะเพราะนั้นเราคือเจ้าบ้านเชกเช่นเดียวกับผู้ที่มาปล้นเราไม่ว่ายุงว่าปลวกว่ามดเขาคือโจรเตือนก่อนเฮ้ยอย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่งั้นฉันจำเป็นจะต้องจับตายถ้าสมมุติว่าเขาย้ายรังถ้าเขาพูดได้เขาฟังได้มันย้ายรังก็โอเคแต่ถ้ามันยังไม่ย้ายรังเรามีระยะเวลาหลวงพี่จึงบอกว่าคุณโยมก็คือตำรวจทหารเนี่ยมีไว้เพื่อปกป้องอาณาจักรราชอาณาจักรใครบุกรุกต้องมาแล้วยิงกันถามว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นเพราะต้องป้องกันคนส่วนมากไม่รู้คนบุญคนบาปแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลมีพระ
สุปฏิปันโนท่านอยู่อาศัยในประเทศด้วยช่างใจคุ้มเลยเช่นเดียวกันตำรวจต้องจับผู้ร้ายเขาก็ต้องมีวิสามันบ้างถูกไหมเอ้ามันจำเป็นอ่ะมันจะยิงอ่ะเราก็ต้องยิงสวนไปเช่นเดียวกับโยมเช่นกันโยมจำเป็นต้องปกป้องบ้านที่บ้านนั้นมีลูกน้อยนะเราต้องปกป้องทรัพย์สินเราคือเจ้าของในเมื่อเจ้าของมันไม่ทำตามปกกฎเราก็ต้องลงโทษเพราะฉะนั้นการที่เราลงโทษนั้นเราลงโทษด้วยวิธีการของเรายังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำบุญให้เขาทำบุญเพื่อยังรักษาคนดีที่กำลังเติบโตและเขาต้องเป็นคนดีจริงๆเห็นไหมเพราะนั้นค่าตัวเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันจึงมีสัตว์มันก็มีค่าตัวมันแต่มันไม่มีใครหรอกที่อยากตายแต่เราต้องทำหน้าที่เพราะนั้นคุณโยมทำหน้าที่นั้นนั่นน่ะตามสมควรเลยตามที่เห็นชอบตามสมควรเนาะหนุ่มน้อยสอยเจตการนมัสการครับเจริญพรคุณโยมนุนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมจัญญาน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพี่บอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็มาลงแมลงอะไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้หลวงพี่เอาย้ายไงกระดานขึ้นมาปุ๊บแมงป่องตัวเบลเลอร์นะงอหางเตรียมแล้วหลวงพี่บอกเดี๋ยวไม่ได้มาฆ่าแกจะหยิบไปเนี่ยย้ายเฮ้ยมันเหมือนรู้อะจริงๆนี่คือเรื่องจริงตุ้นลุงโตยังอยู่ตุ้นลุงโตคุยแข่แมงป่องครับแล้วตุ้นลุงโตก็มายืนแล้วหลวงพี่ระวังแมงป่องให้อยู่นะอ๋อเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยตัวดำๆมันแบบมันงงมันงงตูดขึ้นมาแล้วเพราะพิษมันอยู่ตรงเขี้ยวที่จะงอยตูดไงนั่นแหละหลวงพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันฟังรู้เรื่องเราก็ตกใจเอ้ยแมงป่องชะงักเว้ยโอ้ไม่งั้นโดนนิ้วแล้วนะก็หลวงพี่ก็โยกกระดานไงกระดานที่มันนั่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะดีแล้วที่ถามเนาะแกบอกว่าหลวงพี่ครับเสียงเบาครับเหรอเอาใหม่เดี๋ยวหลวงพี่จะตะโกนอันนี้เห็นเนาะสุสานหลวงพี่นั่งตรงสุสานคุณโยมนี่ไงอันนี้เห็นแล้วสุสานถ้านั่งกรรมฐานหลวงพี่จะนั่งด้านนี้เป็นช่วงที่จะนั่งตอนเช้าแต่ตอนนี้ห่างกรรมฐานประมาณ2อาทิตย์กว่าเพราะว่าหลวงพี่ต้องทำ31ภพภูมิก็เดี๋ยวไว้จะทำต้องทำตอนเช้าแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมหลวงพี่เองเป็นคนที่มีกรรมนะแล้วก็ต้องรับกรรมอยู่เสมอเพราะว่าเวลาเราเดินบิณฑบาตตอนเช้าหลวงพี่มักจะโดนแก้วแปลกมากทั้งที่ตาหลวงพี่ดูนะเวลาบิณฑบาตเนี่ยเขาไม่ให้พระมองแบบเฮ้ยเหยื่อมีไหมไม่มองไม่ได้อาบัตนะมองไปเนี่ย39แต่หางตามันจะไปถึงยัน19แต่มองแค่39เพื่อพิจารณา9ต่อ9ไม่ให้เหยียบแก้วหลวงพี่พิจารณานะแล้วก็มันพลาดตรงที่พอมีโยมใส่ช่วงจังหวะที่เท้าหลวงพี่เหยียบแก้วเป็นช่วงจังหวะที่โยมใส่บาตรพอดีพอปิดบาตรเสร็จปุ๊บแล้วต้องเดินไปหลวงพี่ก็จะบิดตัวพอบิดตัวเท่านั้นแหละเหยียบเลยฟึบเออแปลกมากแล้วก็ทำให้หลวงพี่ต้องหยุด3วันเนี่ย3วัน4วันแล้วก็ลงอีกรอบอีกครั้งนึงอย่างพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้วันโกนพรุ่งนี้จะลงอีกรอบก็นั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันก็โดนไปแล้วก็เศษกรรมแหละแล้วก็ขอบพระคุณคุณโยมหลายๆท่านที่เป็นห่วงหลวงพี่ทุกๆครั้งที่ทำโอโหสิกรรมเนี่ยแบบไม่มีปีไม่มีขุยนะคุณโยมหลวงพี่มักจะมีเอฟเฟกต์ยกเว้นว่าเราไม่ได้ถอนจริงๆทำเท่าที่ทำเพราะฉะนั้นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยของช่อง3หลวงพี่มีเอฟเฟคแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้เต็มสตรีมแล้วก็ของต้นบุญไม่มีเอฟเฟคเพราะนั้นรีบทำให้ทันเวลาหลวงพี่ทำภายในเวลา18นาทีอ่ะปกติมันชั่วโมงกว่าเร่งพอเร่งปุ๊บจิตมันจิตของหลวงพี่มันไม่สามารถสงบได้หรือว่าดึงได้เพราะมันกลัวว่าเดี๋ยวรถถึงปุ๊บเดี๋ยว
มันจะลำบากกันเป็นแถวงั้นก็เอาคำนึงถึงส่วนรวมให้โยมสบายใจก็ทำไปแล้วตรงนั้นแต่24อ่ะวันที่24อะไรจะเกิดขึ้นบ้างคุณโยมขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะไม่มีรถน้ำมนต์ให้พาไม่อาบน้ำให้แต่น้ำมนต์ถ้าอยากมาเอามาเอาเองนั่นแหละแล้วก็อะไรอีกจะมีการนั่งสมาธิด้วยหลวงพี่ต้องให้นั่งสมาธิให้นั่งกรรมฐานก่อนจะออกลูกทุ่งหน่อยนะนั่งบนกองฟางเพราะว่าอันนี้หลวงพี่จะทำถ้าคุณโยมขึ้นมาบนรถไฟหินไม่มืดนะทางเข้ามันดูมืดแต่ว่าพอโยมมาถึงหน้าถนนแล้วยังสว่างเหมือนงานวัดเลยเข้ามาแล้วก็จอดรถตามอัธยาศัยจอดข้างในเพราะหลวงพี่ทำพิธีกันด้านนอกตรงนี้เลยตรงลานแล้วเดี๋ยวจะเอาหลวงพ่อสมหวังออกมานั่นแหละเอาไว้ให้โยมอธิษฐานกันหลวงพ่อสมหวังนั่นพอเสร็จปุ๊บเสร็จพิธีค่อยอัญเชิญท่านกลับเข้าอุโบสถอันนี้บอกไว้ก่อนคือมันต้องนั่งกรรมฐานเดี๋ยวลุงพี่มีเต็นท์ให้ถ้ายุงมันเยอะมีมุ้งครอบให้เสร็จปุ๊บก็เก็บด้วยแค่นั้นแหละก็จะนำกรรมฐานเบื้องต้นเนาะก็เป็นอันรู้กันว่าเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่24บนเนี่ยวัดสายหินเสียงเบาอยู่ว่าแกไม่น่าเบาแล้วเนาะนั่นแหละสบายดีเนาะนี่แหละน่าจะเป็นเพราะว่าเน็ตมากกว่าเน็ตหลวงพี่ไม่ค่อยดีคือโทรศัพท์มันจะมรณภาพแล้วอินฟินิตอันนี้เดี๋ยวชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่ใช่หลวงพี่ดื้อที่โยมจะซื้อให้หลวงพี่ไม่รับนะเพียงแต่หลวงพี่มองว่ามันไม่สมกับมูลค่ามันมากกว่าความเป็นสมณะไงหลวงพี่ก็แต่ถ้าแบบมือสองเงี้ยหลวงพี่ไม่ว่าเลยสมมุติ iPhone มือ2 3,000 อย่างเงี้ยไม่ว่ารับแต่ถ้าแบบมือ1เป็นไม่เอา นั่นน่ะอันนี้แจ้งเฉยๆแจ้งเฉยๆเพราะมีโยม 4-5 ท่านแล้วที่แจ้งความประสงค์มาหลวงพี่เกรงใจเนาะมีคนถามว่าการวางจิตเราจะวางจิตยังไงวางจิตยังไงคุณโยมจะวางยังไงหลวงพี่ถามนิดนึง จิตนี่นะคุณโยมมีคุณโยมถามว่าจิตคนเรามันมีกี่ดวงครับหลวงพี่คุณโยมจะไม่เอาอภิธรรมนะไอ้นั่นมันจิตเทวดาไอ้วิถีจิตเนี่ยที่เป็นร้อยๆดวงอ่ะไม่ต้องคือเรียนแล้วรู้อะไรอ่ะถ้ารู้เยอะจิตจะไม่สงบเพราะมันจะวิเคราะห์อ๋อไอ้จิตดวงนี้ที่มันนิ่งเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวนี้อ๋อไอ้จิตตรงนี้ที่มันฟุ้งมันตีเข้ามาเนี่ยมันก็ไอ้ดวงนี้เพื่อจริงๆแล้วจิตของเรามีดวงเดียวหลวงพี่บอกเลยมีดวงเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเวอร์หลายดวงจับจิตได้หรอหลายดวงแยกได้ด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิถีจิตเป็นเรื่องของจิตของเทวดาไม่เกี่ยวกับเรานะจะไปรู้เพื่อเอาแค่ตัวเราก็พออันนี้หลวงพี่โดนครูบาอาจารย์ท่านตำหนิวิถีจิตหลวงพี่เอากลางไปเลยนี่ครับวิถีจิตเก็บเลยท่านสั่งเก็บเลยจิตของเรามีดวงเดียวหรือคิดว่ามีหลายดวงถ้ามีหลายดวงไหนเอาเข็มจิ้มดิเอาดวงที่คิดว่ามันไม่เจ็บจบเลย จบเลย นั่นแหละเห็นไหมเพราะนั้นใครที่เรียนก็จงเรียนนั่นคือเรียนเพื่อรู้นั่นแหละแต่อย่าคิดไปเถียงผู้ปฏิบัติเพราะว่าบางทีเราปฏิบัติไม่ถึงแล้วก็เที่ยวไปแหมข้าเก่งอย่าได้ทำเช่นนั้นนะอันนี้การวางจิตวางตรงไหนหลวงพี่บอกวางที่ตัวเรานี่แหละวางที่ตัวใจนี่แหละแล้วก็ถ้าท้ายที่สุดแล้วก็คือการกำหนดแค่ความว่างไม่ต้องอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตมันมีอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยคุณโยมจะเอาไปวางตรงไหนอ่ะย้ายจิตได้ด้วยคือถามว่าจิตมันย้ายจริงได้ไหมมันได้แต่ต้องเก่งพอนะคือย้ายยังไงย้ายคือมันแค่หายไปชั่วขณะแต่มันยังอยู่ในตัวลองไม่มีจิตก็คือไปแล้วตายแล้ว อันนี้ประเภทไม่มีจิตก็เลยต้องบอกเอาไว้เนาะสบายดีครับหลวงพี่
ไว้เจอกันเดี๋ยวคิดถึงคิดถึงคุณบุญที่สาน้องกราบหลวงพี่เจ้าข่าสาธุสาธุสาธุคุณโยมถามมาว่าคนอะไรนะคนเรานั้นจำเป็นไหมที่จะต้องพึ่งธรรมไม่จำเป็นคนเราไม่จำเป็นต้องพึ่งธรรมเพียงแต่ว่าให้เข้าใจหลักธรรมก็พอทำไมจึงหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ถึงบอกไม่จำเป็นต้องพึ่งธรรมจริงๆการเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องการที่จะเข้าใจมากไปกว่าสิ่งที่เราเข้าใจพระมีหน้าที่ในการฝึกจิตคุณโยมไม่ได้มีหน้าที่ไปรับนิมนต์ด้วยซ้ำวันนี้อันหนึ่งที่หลวงพี่สะดุดขึ้นมาคุณโยมท่านจะไปถ้ำเมืองนะศิษย์หลวงตามะท่านก็บอกว่าเนี่ยพี่โยมพี่จะไปเมืองนะเพราะว่าโยมพี่ชอบการปฏิบัติของพระป่าท่านปฏิบัติจริงๆส่วนพระบ้านไม่ปฏิบัติแหมคำนี้มันจิ้มในหัวใจแต่หลวงพี่ก็นิ่งเงียบๆเขาไม่ได้ถามเราถ้าถามอ่ะหลวงพี่ก็จะตอบแต่นี้ในเมื่อเขาคุยกันข้างๆแค่จิตหลวงพี่ไปกระทบตรงนั้นปุ๊บก็ดึงออกมาแล้วก็สลายไปทันทีเราก็มานั่งสงสารหลวงตา ไม่เอาจริงนะหลวงพี่บอกในจิตบอกสงสารหลวงตาว่ะโยมโง่ไงโง่ไงมันคิดอย่างนี้ยอมรับเลยนะหลวงพี่บอกโยมโง่ยังไงก็ยังโง่อย่างนั้นที่ยังคิดที่บอกว่าพระป่าปฏิบัติแล้วพระในเมืองไม่ปฏิบัติตายแล้วรู้ไหมจิตแรกที่หลวงพี่คิดถึงใครพระทุกหลวงพี่นึกถึงสมเด็จพระสังฆราชของจริงเฮ้ยโยมไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงท่านน่ะเนี่ยที่อยู่ในปฏิบัติกันหมดแหละเพียงแต่ว่าใครจะปฏิบัติในแนวไหนหลวงพี่ถึงบอกว่าสงสารหลวงตาเจอคนโง่เป็นสิทธิ์เพราะนั้นหลวงพี่ยังสะกดกอไก่ได้หลวงพี่ยังถามอาภะป่าสะกดได้ไหมก็สะกดได้เรียนไหมเรียนเห็นไหมสะกดคำว่าปฏิบัติได้ไหมหลวงพี่ก็สะกดได้คำว่าปฏิบัติพอปลายังขึ้นเนี่ยต่อเต่าสลีตามหลังสุดท้ายพระป่าท่านก็สะกดได้เกิดจากอะไรเรียนเหมือนกันถึงได้เขียนได้อ่านได้แล้วอะไรที่บอกว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติคุณโยมเข้าใจคำว่าปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าหลวงพี่อยากจะซัดกลับแต่อย่าเลยสงสารนั่นน่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเถียงกับพระเดี๋ยวก็จะพาดิ่งเลยนะหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคิดใหม่ที่บอกว่าพระในเมืองไม่ปฏิบัติแล้วพระป่าปฏิบัติอย่างเดียวถ้าหลวงพี่ชี้เข้าไปเดี๋ยวตายเป็นแถว เอาเป็นว่าให้รู้ว่าคือพระท่านน่ะต่อให้อยู่ตรงไหนเนี่ยปฏิบัติไม่ปฏิบัติขึ้นอยู่กับท่านเท่านั้นเราไม่ต้องไปตัดสินที่คุณโยมเห็นข่าวกันน่ะต้องดูก่อนว่าลึกๆมันคืออะไรนั่นแหละโอ้ยพระเมาเนี่ยแล้วก็มั่วสีกาเกิดจากตรงไหนย้อนกลับไปต้นกำเนิดกำพืชมันเลยมันก็จะมีประเภทจ้างมาบวชหรือบางทีบวชแหมเดี๋ยวกระทบอันใหญ่อย่าเลยเอาว่าบวชเฉพาะกิจแล้วไม่ยอมศึกกับบวชเพื่อไม่มีอะไรทำมันเป็นอย่างนั้นแต่ลมที่ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าในเมื่อเราไม่ใช่เราก็ไม่เดือดร้อนหลวงพี่ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่แม่อยากจะบ่งโยมท่านนั้นจริงๆแค่นั้นแหละมันคันแต่เมื่อไม่ได้ถามเราก็นิ่งๆก็เลยเอามาไลฟ์ซะหน่อยเนาะคุณโยมพี่หมอตู่นมัสการครับหลวงเลียวเจริญพรโยมพี่หลวงพี่ไม่ได้เสื้อเลยเสื้อพอสวเอาไหมพอดีกลุ่มหลวงพี่เพิ่งจะจบไปพอสวที่อมก๋อยแล้วปีนี้หลวงพี่ไม่ได้อยู่ในคารวาสถ้าอยู่ในคารวาสก็มีเฮก็ไปอันนี้ก็เลยยังไม่อะไรมากมาย
คืออย่างนี้ระหว่างการเป็นคฤหัสถ์กับการเป็นพระของหลวงพี่เหมือนกันไหมเกือบไม่ต่างกันคุณโยมตอนแรกมีโยมท่านถามท่านกี่พรรษาแล้วอ่ะหลวงพี่บอกอ๋อนี่พรรษา2จริงดิพรรษา2จริงเหรอจริงพรรษา2แล้วคราวนี้บอกทำไมท่านฉะฉานมากและท่านตอบเป๊ะมากอ๋อบวชก็คือบวชโยมไอ้ก่อนบวชมันมีที่มาที่ไปหลวงพี่อยู่กับหลวงพี่พัฒกรมา16ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรหลวงพี่ยังไม่รู้เรื่องต่างๆเนี่ยเวลาท่านตอบหลวงพี่ก็ต้องอยู่ด้วยฟังหมดทั้งอาจารย์กระเชนทั้งพระรูปอื่นที่ลงมาตอบแม้กระทั่งท่านวอหลวงพี่ก็นั่งฟังการตอบของท่านอ๋อนี้เสร็จปุ๊บต้องมาค้นต่อเพราะนั้นมันจึงมีอะไรที่เป็นคำถามหลวงพี่จะเก็บไว้แล้วอะไรที่เป็นคำถามใหม่ๆปุ๊บทบในใจเก็บไว้ก่อนเพราะบางอย่างเนี่ยหลวงพี่ตอบไม่ได้ที่มันเป็นชั้นเป็นการเรียงระดับชั้นของแต่ละสเต็ปเนี่ยอันนั้นหลวงพี่ก็ไปเปิดก็คืออ๋อตรงนี้โอเคได้ตอบโยมได้แล้วท่านตอบแบบไหนวะหลวงพี่ไปดูของหลวงพี่พัฒกรท่านตอบแบบไหนมีหมดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาที่ไปคุณโยมอาจจะได้ยินเสียงไม่ถนัดนะเพราะว่าน้องเนนเอาไดโวมาเป่าอะไรล่ะตัวใบไม้แต่นู่นไงไกลแต่เสียงมันมาแล้วอุปสรรคข้าศึกต่อมาในส่วนของคำว่าผีทำไมจะทักฟังอะไรเรื่องผีเนี่ยผีกับพระของคู่กันแต่จริงๆแล้วคุณโยมผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีในตัวเราผีที่อยู่ในใจการที่ผีที่อยู่ในใจที่หลวงพี่บอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าตัวเนี้ยเวลามันสิงมันไม่ค่อยออกอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนอยากจะชอบอะไรผีมันจะสิงก่อนแล้วมันจะเข้าไปอุ้ยเซลล์อะผีสิงทันทีคุณโยมสังเกตไหมเวลาเจอเครื่องหมายเซลล์ปุ๊บผีจะสิงล่างไปดูหน่อยเว้ยอารมณ์นั้นเลยตายแล้วเนนแล้วเนนไม่รู้เรื่องมันจะมาเรื่อยๆตัวไดโว่ก็เอาตามเหตุปัจจัยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพี่ค่อยๆตอบแล้วกันเพราะเสียงจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวบอกก่อนว่าวันที่21เมษายนวันที่21เมษายนนั้นจะมีงานปล่อยหลวงที่วัดฝายหินก็จะมีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุมีตั้งแต่คืนวันที่20เนาะแล้วก็วันที่21เดี๋ยวต้องดูก่อนแต่เรื่องของการทำบุญนั้นเนี่ยที่โยมอยากจะทำเก็บไว้ก่อนนะแป๊บนึงหลวงพี่แค่เกิดเอาไว้ว่าจะทำเป็นสแตนแล้วก็มีอรรถอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแต่ละกัปเนาะแล้วก็อายุของแต่ละกัปนั้นเป็นแบบไหนแบบไหนอันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแค่ไปเปรยว่าจะตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอันนี้ต้องบอกหลวงพี่ยังพอมีงบอยู่อีกหมื่นนิดๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงต้องใช้ให้มันหมดก่อนแล้วค่อยมาว่านี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปในส่วนของอะไรนะไอ้ตัวอะไรนะสายไฟที่มันลอดลงดินของวัดสายหินเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยจัดการค่อยรวบรวมเบ็ดเสร็จก่อนแค่ไหนอะไรยังไงนะอันนี้ก็บอกทุกท่านไว้ก่อนขอบคุณมากหลวงพี่ขอบคุณหลายๆอย่างวัดสายหินเนี่ยนะที่เจริญได้ขึ้นมานะตอนนี้หลวงพี่บอกจากคุณโยมทุกท่านทั้งที่ฟังไลฟ์ด้วยแล้วก็ที่อ่านในเฟซบุ๊กหลวงพี่ด้วยขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณโยมไม่มีวัดสายหินณปัจจุบันนี่แหละเพราะนั้นก็เลยต้องบอกในที่มาที่ไปก่อนเนาะอ่ะก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคมาแล้ว น้องเนนเขาไม่ค่อยรู้ก็ต้องปล่อยเขาเพราะตัวไดโว่ทำงานมันจะเข้าเสียงหลวงพี่อาจจะต้องตะเบงขึ้นมาหน่อยนะไม่ว่ากันคืออันนี้เขาขี้เกียจกว่าเขาก็จะใช้ตัวไอ้ตัวอะไรคล้ายๆหอยโข่งใหญ่เปล่าคือมันก็จะได้เนี่ยว่าใครยิน
หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าคุณโยมพอจะมีโอกาสขึ้นมาก็หลวงพี่ก็ยินดีต้อนรับเพราะช่วงนี้จนถึงหลวงพี่จะรีบพิเศษภายในเดือนหน้าแล้วก็จะพยายามจะบอกบุญในส่วนของการทำหนังสือก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนนั่นแหละแล้วก็จะแจกทันทีเมื่อได้มาเพราะว่ามีหลายที่ท่านขอไว้ในส่วนของหนังสือนะก็เลยต้องบอกก็ต้องขอบคุณเนาะทุกๆแรงกายในการสนับสนุนเจอกันวันที่24วันเสาร์นี้พร้อมกับตะกรุดที่หลวงพี่จะแจกให้เนาะอ่ะครับคุณของยังเปล่าอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้แหละคงไม่มากเกินหลวงพี่จะแสบคอลงไปแล้วอ่ะรับพรเด้อไม่ไหวสู้ไม่ไหวหรือจะตะโกนบอกเขาปล่อยทำตามธรรมดาอยากเห็นไหมน้องเนนที่ทำให้ดูอ๋อเดี๋ยวขอไปต้องกลับข้างก่อนที่กลับข้างนี่ตรงถนนเลยนะไม่ถือไดโว่ตัวอ้วนอันนี้เส้นทางเดินเทลอันดับหนึ่งของเชียงใหม่คุณโยมที่เขาจะไปเดินไปเดินมาตรงนี้หลวงพี่ก็นั่งจ่าตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนเนาะก็เป็นเส้นทางให้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้โกนละศีรษะเพราะพรุ่งนี้วันโกนวันนี้ก็ตามเหตุปัจจัยก่อนก็ต้องบอกในวันที่24ทางวัดสายหินก็จะมีเดินเป็นขบวนเนาะขึ้นดอยสุเทพตอน8โมงเช้าแล้วก็จากนั้นช่วงค่ำก็จะมีพิธีโหสิกรรมก็ขอเชิญแล้วกันเนาะอ้าวพี่นุชมาแล้วกราบนมัสการพระเจริญพรคุณโยมคุณโยมกระหนกก็บอกรับพรพอดีอ่ะมารับพรเด้อจะได้น้องเนยเขาจะได้ต่อให้ได้สาธุ สัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวสัพเพทิโยวิวาชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวาวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจาตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอาลังสาธุแล้วไว้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่ไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะน้องเนนน่ารักเดี๋ยวพี่บอกนะเจ้าแดงเจริญพรทุกท่านแล้วเจอกันเนาะสาธุ